ก่อนนะทุกท่านทุกคนญาติโยมพุทธาข้ออนุโมทนาเอาส่วนบุญเอาส่วนธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยความนั้นบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ